4เมมเบอร์ BTS เตรียมเข้ากรมรับใช้ชาติล่าสุดจองกุเขียนจดหมายเผยวันเข้ากรมทำแฟนๆน้ำตาซึมเรียกได้ว่าเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ของเหล่าแฟนคลับเลยก็ว่าได้เมื่อถึงเวลาที่เหล่าศิลปินที่เรารักต้องเข้ากรมเพื่อไปเป็นทหารรับใช้ชาติทำให้พวกเขาต้องห่างหายจากวงการส่งผลต่อเหล่าหัวใจของแฟนคลับเป็นอย่างมากและคราวนี้ก็มาถึงวง BTS หรือบางทันบอยซึ่งอยู่ภายใต้สังกัด Big Hit Entertainment ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้ง7คนนั่นก็คือคิมนำจุนคิมซอกจินมินยุนกิจองโฮซอกปาร์คจีมินคิมแทฮยองและจอนจองกุกโดยวง BTS มีสมาชิกเข้ากลมไปแล้วถึง3คนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่ง Big Hit Music ก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าชูก้าเป็นสมาชิกคนที่3ที่เข้ากลมตามหลังจินและเจโฮปที่ไปรับใช้ชาติก่อนหน้านี้ล่าสุดทั้งต้นสังกัด Big Hit Music ได้ออกมาประกาศว่าหนุ่มๆ4คนที่เหลืออย่าง RM จีมิน V และจองกุกกำลังอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินการเข้ากรมทหารด้วยเช่นกันทางศิลปินกำลังเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหารเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอัปเดตเพิ่มเติมภายหลังทางบริษัทขอให้แฟนๆคอยสนับสนุนพวกเขาทั้ง4คนต่อไปจนกว่าพวกเขาทั้ง4คนจะเข้ารับราชการทหารและกลับมาอย่างเรียบร้อยดีทางบริษัทจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการให้การสนับสนุนศิลปินของพวกเราต่อไปเช่นกันเมื่อข่าวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกมาก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับรู้สึกใจหายขึ้นมาทันทีเมื่อคิดว่าจะไม่ได้เจอศิลปินที่รักในอีก2ปีข้างหน้าพร้อมกันนี้แฟนๆหลายคนก็เน้นย้ำให้กำลังใจกันว่ายิ่งสมาชิกเข้ากรมเร็วเท่าไหร่ยิ่งกลับมาเร็วเท่านั้นโดยแฟนๆได้เริ่มเทรน We Will Wait For You ในปี2025เพื่อเตือนสมาชิก BTS ว่าแฟนคลับจะคงอยู่ที่นี่เพื่อรอพวกคุณและสนับสนุนพวกคุณเสมอต้นสังกัดได้เปิดเผยวันเกณฑ์ทหารและรายละเอียดอื่นๆในอนาคตเนื่องจากคาดว่าสมาชิกที่เหลือทั้งหมดได้แก่คิมแทฮยองนำจุนจีมินและจองกุกจะเข้ากรมในวันเดียวกันซึ่งหนึ่งในสมาชิกของวงที่เป็นน้องเล็กที่สุดอย่างจองกุกก็ได้ทำการเขียนจดหมายส่งให้แฟนคลับใน Weverse ส่วนตัวด้วยเช่นกันเนื้อหาในจดหมายได้มีการเปิดเผยว่าจองกุกจะเข้ากรมรับใช้ชาติช่วงประมาณเดือนธันวาคม2023และใช้เวลากว่า1ปี6เดือนโดยระหว่างนั้นเขาปรารถนาที่จะเห็นอาร์มี่ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากนี้จองกุกยังขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนและเดินเคียงข้างกันมาตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยเนื้อหาในจดหมายมีใจความว่าถึงอาร์มี่ที่รักลมหนาวเริ่มพัดผ่านพอใกล้ถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วดังนั้นผมจะเขียนจดหมายสั้นๆถึงพวกคุณแล้วกันนะผมจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในเดือนธันวาคมที่กำลังมาถึงนี้โดยผมจะไปทำหน้าที่รับใช้ชาติเป็นทหารระยะหนึ่งซึ่งในขณะที่ผมเขียนจดหมายนี้ใจหนึ่งมันก็รู้สึกหนักอึ้งมากส่วนอีกใจนึงกลับอบอุ่นขึ้นเมื่อได้นึกถึงความทรงจำที่มีร่วมกันกับเหล่าอาร์มี่ทุกช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับอาร์มี่เป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตทั้งรอยยิ้มแรงสนับสนุนและความรักของอาร์มี่ที่ผมได้รับมันทำให้ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยส่งแรงใจเติมเต็มความฝันและเดินทางเคียงข้างกันมาอย่างเงียบๆโดยตลอดผมค่อนข้างระมัดระวังที่จะขอให้พวกคุณรอขณะที่พวกเราเข้ากรมทหารรับใช้ชาติเพราะช่วงเวลา1ปี6เดือนมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากดังนั้นผมจึงไม่สามารถขอร้องด้วยคำพูดที่เห็นแก่ตัวได้แต่จะขอสัญญาว่าผมกลับมาจากการรับใช้ชาติแล้วผมจะอยู่ในที่ที่ผมเคยอยู่และเติบโตยืนอยู่บนเวทีอีกครั้งในช่วงเวลาเหล่านี้ผมหวังว่าเหล่าอาร์มี่จะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายผมจะรอจนกว่าจะถึงวันที่เราได้พบกันอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวใหม่ๆและผมจะคิดถึงทุกคนอย่างสุดก้นเบื้องของหัวใจขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรงผมรักพวกคุณเร็วเกินไปที่จะเขียนจดหมายหรือเปล่านะท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจและตั้งหน้าตั้งตารอที่จะคอยสนับสนุนศิลปินของพวกเขาอย่างเต็มที่และรอคอยให้พวกเขากลับมา